บอสวินจากเด็กบ้านนอกชีวิตติดลบสู่อาจารย์วินอีกหนึ่งบอสเบอร์ต้นของ The Icon Group สร้างชีวิตตัวเองจนมั่งมีมั่งคั่งสุดท้ายถูกจับซ้ำยังป่วยมะเร็งในคุกจุดเริ่มต้นของบอสวินกับ The Icon Group ไม่ต่างจากทุกคนเลยค่ะเขาเจอ The Icon Group จากการยิงแอดมาที่หน้า Facebook จากคำที่ว่าลูกกรรมกรก่อสร้างรวยได้ด้วยออนไลน์หลังจากนั้นบอสวินก็เริ่มเปิดโอกาสให้กับตัวเองเข้าไปฟังมุ่งมั่นตั้งใจ3ปีกับ The Icon Group จนได้เป็นอาจารย์สอนคนให้ประสบความสำเร็จบนโลกออนไลน์หลังจากมีกระแสข่าวว่ามีผู้เสียหายหลายรายเขาแจ้งความว่าถูกหลอกลวงให้ลงทุนจากบริษัทขายตรงโดยขุดไปขุดมาแล้วก็พบว่าเป็นบริษัท The Icon Group หลังจากนั้นไม่นานตำรวจก็ออกหมายจับเหล่า18บอส The Icon Group ในความผิดฐานช่อกงประชาชนและนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จโดยคัดค้านการประกันตัวผู้ต้องหาทั้งหมดจากชีวิตที่สุขสบายสุดท้ายต้องได้นอนคุกเหล่า18บอสได้ถูกฝากขังที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมีบอสหลายคนที่ปรับตัวได้แต่มี2บอสชายที่ป่วยหนักหนึ่งในนั้นคือบอสวินโดยนายวิทูลทนายของบอสพอได้บอกว่าบอสพอยังแข็งแรงดีพูดได้ปกติแต่คนที่น่าห่วงที่สุดคือบอสวินที่มีปัญหาสุขภาพซึ่งป่วยเป็นโรคมะเร็งทำให้ทนายเตรียมยื่นขอประกันตัวบอสวินเพื่อออกมารับการรักษาโดยเร็วที่สุด